สบายดีพบกับ LT Vision ด่วนตม.ไทยลาวรับมอบตัวเอื้อยฮักเพื่อดำเนินคดีแล้วครับตอนค่ำเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ทางการลาวได้รับมอบตัวนางภาวดีวิภากรหรือตุ๊กติ๊กนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าเอื้อยฮักในกรณีที่59ครับจากเจ้าหน้าที่ตม.หนองคายหลังจากรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด -19 หายแล้วครับและต่อไปนี้ครับก็คือบันทึกของพลเอกสายสมิงศรีวิไลหัวหน้ากรมตำรวจตรวจคนเข้าออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบ 1. สาเหตุที่ต้องรับตัวนางภาวดีวิภากรกลับคืนสปป.ลาวเพราะนางภาวดีได้ลักลอบเดินทางเข้าออกสปป.ลาวแล้วก็ไทยและร่วมมือกับกรณีที่59เดินทางไปสถานที่ชุมนุมต่างๆในลาวซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุในการนำเอาเชื้อไวรัสโคโรนา19มาเผยแพร่ในสปป.ลาวดังในสภาพปัจจุบันครับตำรวจลาวยังสอบสวนพบว่านางภาวดีเป็นผู้ชักชวนหนุ่มไทย2คนลักลอบข้ามโขงมาที่แขวงสวรรค์นเขตก่อนจะพากันเดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์ครับ 2. จากการสอบสวนตำรวจทราบว่าวันที่15เมษายนนางภาวดีได้ลักลอบเดินทางออกจากสปป.ลาวไปบ้านหมักนาวเมืองปากนึ่มนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ้านเดืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งนางภาวดีได้เดินทางออกจากลาวพร้อมกับหนุ่มไทย2คนวันที่16เมษายนนางภาวดีรู้สึกไม่สบายครับจึงไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหนองคายผลตรวจครับพบว่าติดเชื้อโควิดและทำการรักษาจนหายป่วยครับ 3. เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวกรมตำรวจตม.ลาวจึงประสานกับตม.หนองคายเพื่อให้ส่งตัวนางภาวดีกับสปป.ลาว 4. ภายหลังรับตัวนางภาวดีครับจากตม.หนองคายแล้วก็จะนำตัวนางภาวดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในสปป.ลาวโดยนางภาวดีจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกสปป.ลาวและกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคตอนท้ายของบันทึกครับพันเอกสายสมิงศรีวิไลได้กล่าวขอบคุณตม.ไทยที่ช่วยนำตัวบุคคลที่ทางการและคนลาวต้องการตัวมากที่สุดเลยนะครับกลับคืนสู่ประเทศลาวแล้วก็ในนามของหัวหน้ากรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนฝ่ายลาวขอแสดงความขอบใจอย่างสูงนะฮะต่อเจ้าหน้าที่ตม.ไทยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีมาโดยตลอดและได้ให้ความร่วมมือในการส่งตัวผู้ที่รัฐบาลและสังคมลาวต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้ครับและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีต่อไปนะครับครับสำหรับในกรณีที่59หรือนางตินานะครับยังรักษาตัวนะครับจากการติดเชื้อโควิดอยู่ที่โรงหมอมิตรภาพ150เตียงและเมื่อออกจากโรงพยาบาลครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันนะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับในเรื่องของการค้นหาตัวแล้วก็จับเข้ามาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเรื่องของโรคโควิด -19 ตัวนี้มันก็ยังแพร่กระจายไปอย่างทั่วนะครับช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับสวมแมสนะครับผ้าปิดปากล้างมือบ่อยๆอย่าคลุกคลีกับใครนะครับหรืออย่าไปในแหล่งชุมชนนะครับด้วยความเป็นห่วงจาก LT Vision ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสบายดีเชิญเข้ามาชม LT Vision